จากกรณีพรรคเพื่อไทยโดยนายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองได้ออกแถลงการอ้างว่าเนื่องจากมีการใช้กฎหมายอาญาดำเนินคดีเพื่อจำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจึงพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยต่อมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นการแก้ไขมาตรา112ว่า 2-3 วันนี้ได้ฟังดราม่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิกผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาและผ่านการปรึกษาในเรื่องมาตรา112มาหลายครั้งผมขอเล่าเป็นประสบการณ์มาตรา112มีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์น่าจะประมาณปี2500ตัวกฎหมายเองไม่เคยเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะเกิดจากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้วเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อหวังผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองเลยทำให้เกิดความไม่พอใจและยิ่งใช้มากก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจมากซึ่งในสมัยก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของการจงใจที่จะละเมิดมาตรา112จริงหรือเปล่าและจำนวนคดีก็มีน้อยและทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญาฉะนั้นปัญหาก็น้อยแต่ช่วงนี้ปัญหาเยอะมากยิ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความโกรธเคืองแล้วก็ไปโทษกันต่างๆนานาซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลน่าจะจับเข่าคุยกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้เราก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนในวัยที่ต่างกันถ้าจะเริ่มติดกระดุมใหม่ที่ติดผิดเม็ดก็โดยการที่ปรับกระบวนการในการดำเนินคดีของ112เสียใหม่ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบไม่กลั่นแกล้งไม่หาเรื่องแล้วก็ปล่อยผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับการประกันและใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปและพูดคุยกับเด็กๆจะได้เข้าใจตรงกันเราจะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกาอะไรที่มันยอมรับกันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่ายกเลิกมาตรา112เพราะอารมณ์โกรธจากอารมณ์โกรธหรือบางคนที่ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ยกเลิกมาตรา112ไม่เอาเด็ดขาดซึ่งแน่นอนมันมี yes and no แต่ขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยกันน่าจะดีกว่าและการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่าวันนี้บ้านเมืองเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการไม่มีการบริหารบ้านเมืองเปรียบเหมือนอยู่ในภาวะไม่มีการบริหารการจัดการคงเลือกใช้แต่ law and order ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยกดังนั้นสรุปผมขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตรา112หรือไม่ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่าเมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหากถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรมและก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการจัดการเลือกที่จะใช้ law and order เท่านั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดราม่าหายใจยาวๆมาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นเพื่อความรักเพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทาง
ม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้หลังจากนายทักษิณโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งผู้ที่สนับสนุนความคิดของนายทักษิณและผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการยกเลิกมาตรา112ได้วิจารณ์นายทักษิณว่าสุดท้ายโทนี่ก็สู้ไปกราบไปเหมือนเดิมแทงกั๊กอยู่ได้แรกๆเหมือนจะดีพออ่านถึงบรรทัดสุดท้ายก้าวไกลแน่นอนไม่เลือกแล้วพักนี้นอกจากนี้ยังมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างแฟนคลับนายทักษิณกับแฟนคลับพักก้าวไกลที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดล่าสุดนายปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งหลบหนีคดีหมิ่นเบื้องสูงได้ทวิตข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าทักษิณตัวกฎหมาย112ไม่เคยมีปัญหาขำชิปอยากกลับบ้านจนตัวสั่นยิ่งทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมบ้างถามอยากรู้ว่าผิดใจอะไรกันสรุปได้ดีเขาลงทุนกับอีเวนต์ไปซะเยอะอลังการงานสร้างลูกสาวขาดทุนเพราะปากจำโจรกระจอกได้ไหมแกก็พูดไปเรื่อยอยู่เงียบๆกำลังจะดีแล้วเชียว112คือปัญหาระดับโลกเลยแหละอวยเลียยังไงเขาก็ไม่ให้กลับหรอกเพราะเขาเองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยและสุดท้ายก็แค่นี้เหมือนเดิมขณะที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าผมอ่านเรื่อง112ที่ทักษิณเขียนด้วยความผิดหวังและเหลือเชื่อนี่คือที่เขาเองเคยพูดไว้กับทูตสหรัฐหนึ่งในอเจนดาของเขาคือการถอดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยไม่สามารถอ้างความเป็นประชาธิปไตยใดตราบใดที่ยังมีการขู่จะเล่นงานด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพท่านนี่เป็นการพูดลับๆและพูดครั้งนี้เป็นการพูดเป็นทางการไม่กล้าให้เลิก112ก็ควรพูดจาให้ดีกว่านี้ประการแรกกฎหมายไม่มีปัญหานี่เป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังจนชวนเบื่อถ้าไม่มีปัญหาเหตุใดจึงมีขึ้นใหม่หลังการปราบปรามนักศึกษาเมื่อ6ตุลาประการต่อมาแค่คุยทำความเข้าใจก็หมดเรื่องทักษิณตามการเมืองไทยอยู่หรือเปล่ากฎหมาย112ที่ใช้กันจนเกลือนี้ใช่เพื่อสกัดกั้นข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอนี้แล้วกฎหมาย112จะหมดไปหรือนี่เขียนด้วยความเหลือเชื่อ